องเอิงจากไปแล้วนับว่าเป็นเรื่องสุดเศร้าหลังจากสาวอึ้งเอิงแฟนของ SPD ได้จากไปเพราะดราม่ารุนแรงที่ทำให้ช่องของนางนั้นต้องปิดตัวลงทั้ง TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆโดยดราม่าที่โกหกและไม่เห็นใจเพื่อนจนมีเพื่อนมากมายออกจากสตูดิโอไปแล้วล่าสุดอัปเดตเดือนเมษายนนี้สาวอึ้งเอิงก็ยังคงมีความสุข Happy Epiphany Day